นี่คือตาออดและส้มสองป้าหลานผู้เป็นชาวนาในพื้นที่ตำบลคลองเรืออำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีซึ่งครั้งหนึ่งทั้งสองเคยทำนาแต่เพียงอย่างเดียวแต่จากสภาพแวดล้อมในหลายๆด้านทำให้ทั้งคู่ประสบกับสภาวะขาดทุนข้าวขายไม่ได้ราคาโดนพ่อค้าคนกลางกดราคารวมถึงปัญหาจากภัยธรรมชาติอย่างการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งหรือถูกน้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลากและสิ่งที่ทำให้สองป้าหลานทำนาไม่ประสบความสำเร็จคือพื้นที่ที่ทั้งคู่ทำนาตามแผนที่ Zoning by Green Map อยู่ในระดับ N และ S3 ในชุดดินที่16ซึ่งลักษณะดินจะขาดความอุดมสมบูรณ์และไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวน้ำท่วมมั่งแล้งมั่งฝนไม่ตกเพราะเราใช้น้ำฝนอย่างเดียวไงพอฝนไม่ตกเราก็รอ แล้วปีนี้ฝนไม่ตกนาก็เลยไม่สมบูรณ์เดี๋ยวเข้าไปขายนา12ไร่ได้350ได้ไร่ละ64บาทมันก็เลยขาดทุนไป 17,000 ทำนาแล้วมันก็ไม่ได้อะไรหันมาเลี้ยงควายควายก็ปีนึงถึงจะได้ขาดทุนนะจ้างครับไม่มีรถไถก็จ้างเขาไถไร่ละ250บาท2รอบก็โดนไป500แล้วเนาะข้าวปลูกก็ต้องซื้อน้ำก็ท่วมพอถึงเวลาขายข้าวราคาถูกถ้ารัฐบาลไม่ช่วยอะไรก็ไม่เหลืออะไรเลยก็จากทำนาปีนึงก็อย่างปีนี้ที่น้าทำไปได้300กว่าถังก็ขาดทุนเนี่ยรัฐบาลมาช่วยก็ยังขาดอยู่แต่อย่างไรก็ตามจากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตร Zoning by Agreement โดยสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรีที่ได้เข้ามาสำรวจพื้นที่กว่า7ไร่ของทั้ง2คนให้คำปรึกษาคำแนะนำอธิบายถึงการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวเป็นการทำเกษตรแบบผสมผสานและยังเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการปรับพื้นที่ในรูปแบบการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการยกร่องสวนจัดทำแหล่งน้ำสนับสนุนให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในร่องน้ำรวมถึงการส่งเสริมให้ปลูกพืชผักที่หลากหลายชนิดเพื่อการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนครับวันนี้ก็ได้มาในพื้นที่ของโครงการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตร Zoning by Green Map ของตำบลคลองเรืออำเภอวิหารแดงนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราได้รับนโยบายจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านกรมพัฒนาที่ดินนะครับโดยมาจัดทำโครงการในพื้นที่ที่ทำการเกษตรไม่เหมาะสมและก็มีความเหมาะสมน้อยนะครับเราได้มีการสำรวจพี่น้องเกษตรกรที่ทำนาในพื้นที่ของตำบลนี้นะครับแล้วก็มีเกษตรกรให้ความสนใจนะครับเกี่ยวกับโครงการนี้เราได้มีการนัดหมายประชุมชี้แจงแล้วก็อธิบายทำความเข้าใจนะครับแล้วก็กำหนดนะครับกำหนดพื้นที่เป้าหมายนะครับเพื่อสำรวจความต้องการของเกษตรกรที่จะปฏิบัติตามในโครงการZoning by Green Map นะครับซึ่งในพื้นที่จุดนี้นะครับเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการทำการเกษตรโดยทำนาข้าวเพียงอย่างเดียวก็คือในรอบการผลิตนะครับถ้าเป็นนาปีก็1ปีก็จะมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตข้าวเพียงครั้งเดียวนะครับแต่เมื่อมาปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับการทำการเกษตรนะครับนั่นก็หมายความว่าทำการเกษตรเชิงผสมผสานปลูกพืชหลากหลายให้เหมาะสมกับพื้นที่นะครับแล้วก็เกษตรกรก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างเต็มที่แล้วก็มีรายได้อย่างสม่ำเสมอครับ Zoning by Green Map จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรให้หลุดพ้นจากการทำการเกษตรที่ไม่ประสบความสำเร็จได้แต่จะหลุดพ้นอย่างไรตอนหน้ามาติดตามกันค่ะ